ถ้าไม่มีหลักฐานวงจรปิดก็ปฏิเสธหัวชนฝาค่ะคนก่อเหตุเนี่ยเป็นขโมยเข้าไปที่ร้านและทำทีเหมือนเป็นลูกค้าค่ะหยิบสิ่งของแต่หยิบมาไว้กับตัวแล้วเดินออกไปข้างนอกพอพนักงานจับได้อ้างว่าอุ๊ยลืมไปไว้ที่เคาน์เตอร์คิดเงินจนพนักงานเนี่ยเปิดกล้องให้ดูปรากฏว่าไม่ได้ทำแบบนี้วันนี้วันแรกนะคะทำอย่างนี้มาแล้วหลายครั้งสายันเป็นคนก่อเหตุค่ะเดินเข็นรถเข็นเข้ามาภายในร้านขายของลักษณะเหมือนเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ในใจกลางเมืองสุรินทร์เลือกซื้อของไปเรื่อยๆเลยเหมือนเข็นรถเข็นเป็นคนซื้อของตามปกติเดินผ่านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้วยอะไรด้วยพอหยิบของใส่รถเข็นเสร็จแล้วสักพักหนึ่งนะคะก็เข็นรถไปเรื่อยๆแล้วเนียนๆเข็นรถเดินออกจากร้านไปเลยโดยที่ไม่ได้ผ่านเคาน์เตอร์คิดเงินแต่อย่างใดข้ามไปช็อตต่อมาเข็นรถเข็นเดินออกจากร้านไปถึงตรงรถและหยิบของใส่รถตัวเองนี่ค่ะไม่ได้เข้าเคาน์เตอร์คิดเงินนะออกไปเลยออกจากร้านไปเลยค่ะเนียนๆออกจากร้านไปเลยทีนี้ทางพนักงานร้านเนี่ยเขารู้เขาก็เลยให้รปภ.ไปติดตามจับตัวมาได้เพราะว่าที่ซูเปอร์มาร์เก็ตมันมีกล้องวงจรปิดทุกมุมคุณจะไปล็อกไหนอ่ะนี่ไม่ใช่ยุค 90 ยุค 80 นะข้าวสารน้ำอัดลมซีอิ๊วทุกล็อกเขามีวงจรปิดหมดนะคะสุดท้ายสามารถจับตัวได้ทางฝั่งนี่เอาของใส่ในกระเป๋าของตัวเองเตรียมมาเสร็จสับอย่างดีทีนี้ทางรปภ.คุณศรีสุดาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยตนเองจะดูแลบริเวณโซนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเห็นคนร้ายเดินผ่านไปผ่านมาลักษณะท่าทางคนร้ายจากที่ดูในวงจรปิดนะจำได้เลยว่าเคยเข้ามาก่อเหตุแล้วครั้งหนึ่งวันที่ 28 พฤษภาคมลักษณะหมวกกับผ้าปิดปากหมวกนี่ใบเดียวกันเลยพฤติกรรมเหมือนกันค่ะคือเดินวนไปวนมาหยิบสินค้าใส่เข้าไปในรถเข็นรปภ.ก็สังเกตอยู่ห่างๆนะพอเดินผ่านล็อกที่เป็นสินค้าเอาใส่รถเข็นแล้วเดินไปหยิบล็อกอื่นต่อล็อกที่เป็นขนมล็อกที่เป็นคล้ายๆพวกกับแก้มค่ะหลังจากนั้นเข็นรถเข็นไปจนสุดทางประตูห้างเอาของใส่กระเป๋าแล้วพยายามจะเดินออกจากประตูห้างรปภ.รีบวิ่งตามไปค่ะแล้วก็เรียกพนักงานรายอื่นให้มาช่วยกันจับตัวลองสอบถามจากรปภ.ดูนะคะว่าเขาจับสังเกตได้ยังไงตอนแรกตามก็เห็นเขาปกติเราจะนั่งเฝ้าอยู่หน้าเล่าปะนะสังเกตเห็นเขาเดินมาเรื่อยๆคือเหมือนลักษณะเหมือนกับวันที่28ที่เราดูกล้องที่เราหายแล้วก็เดินมาคือก่อนหน้านี้เคยหายมารอบนึงแล้วแล้วดูในกล้องใช่แต่ว่าตอนที่เขาหยิบเราไม่ได้ดูกล้องนะเราเดินตามเพราะว่าลักษณะมันคล้ายกับคนที่เอารอบก่อนลักษณะคล้ายกันเหมือนภาพปิดปากเหมือนเราสังเกตตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เห็นเขาหยิบแล้วเขาก็เดินไปที่ล็อกหมูไปเอาหมูไปซื้อหมูแล้วทีนี้เขาก็เดินกลับมาเราลักษณะเขาก็เดินตามเราเห็นเขาไปล็อกขนมเห็นเขาเข็นไปเรื่อยๆเหมือนเขาจะหยิบใส่กระเป๋าเราเห็นแล้วแต่เราทำเป็นไม่สนใจเราก็เรียกพนักงานมาว่ามาช่วยดูนะพอพนักงานมันก็เดินวนๆสักพักเขาหยิบใส่กระเป๋าหมดเราวิ่งออกไปเขาไม่ใช่วิ่งเขาเดินออกไปแล้วก็ทีนี้ใช่เขาเดินออกไปแล้วทีนี้หนูวิ่งตามหนูวิ่งตามว่าพี่ก็เลยบอกว่าพี่เครื่องมันดังหนูขอตรวจดูในเสร็จได้ไหมเพราะว่าเขายังไม่ได้จ่ายตังค์พอสอบถามกับสายันคนก่อเหตุอายุ47แล้วนะครับคนก่อเหตุบอกว่าอ๋อคือไม่ได้ตั้งใจลืมจริงๆเข็นรถเข็นออกไปแล้วหยิบของออกไปเนี่ยคือจะไปกดเงินเอาเหรอจะไปกดเงินค่ะ แต่เอาสินค้าหยิบติดใส่กระเป๋าไปด้วยยืนยันว่าไม่เคยก่อเหตุลักขโมยคือตอนนั้นมันลืมจริงๆถ้าผมจะขโมยจริงๆผมวิ่งหนีไปแล้วไม่ให้รปภ.ที่เป็นผู้หญิงมาจับได้หรอกลองฟังค่ะที่อย่างนี้ว่าจะเดินกดเงินแล้วทีนี้ผมลืมว่าเอาของใส่กระเป๋าจะให้เขาเตอร์คิดไม่แล้วทำไมเราไม่ใส่ตะกร้าหรือใส่รถเข็นน่ะดีๆใส่กระเป๋าทำไมอ่ะส่วนมากจะใส่กระเป๋าแล้วไม่ต้องซื้อถุงเขาไงพี่แล้วทีนี้ไม่ในซูเปอร์เขาก็มีรถเข็นมีอะไรอยู่ทำไมพี่ไม่ก็นี่ก็ผมก็ใส่รถเข็นอยู่แล้วก็ทีนี้ผมก็จับใส่ถุงผมทีนี้ผมก็จะเดินคิดผมก็รู้ว่าเงินผมไม่ได้กดผมก็จะเดินกดตู้ทีเอ็มในกสิกรพี่ไม่ได้ไปไหนครับผมลืมโทษทีพี่ไม่จริงๆแล้วอ่ะครับความเป็นจริงอ่ะพี่ต้องเอาใส่รถเข็นหรือใส่ตะกร้าเล่านี่ผมจะไปจ้างเขาไม่เข้าเซเว่นหรืออะไรก็ตามมันก็ไม่ควรอยู่แล้วว่าเอาใส่กระเป๋าใช่ไหมเราอ้างหรือเปล่าพี่ไม่ได้ตั้งใจหรอกครับเราทำมากี่ครั้งแล้วเนี่ยไม่เคยพี่อ้างว่าลืมจะเดินไปกดเงินแต่ว่าหยิบสินค้าติดไปด้วยแต่ว่าทางรปภ.เนี่ยเขาก็เอาหลักฐานมายันนะคะเพราะว่ารปภ.เนี่ยเขาเฝ้าดูตรงบริเวณจอมอนิเตอร์วงจรปิดตลอดวันเกิดเหตุครั้งล่าสุดที่โดนจับได้คือวันที่30ที่ผ่านมานี้เองแต่พอย้อนกล้องดู วันที่28ก็เคยมาก่อเหตุแล้วนะคะขโมยเหล้าแสงโสมมีทั้งแบบกลมแบบแบนแล้วก็เหล้าขาวขวดใหญ่อีก2ขวดพอเอาหลักฐานวงจรปิดให้ดูอ้าววันที่28นี่ลืมกดเงินอีกหรือเปล่าสุดท้ายจนมุมค่ะก็รับสารภาพตำรวจก็เลยดำเนินคดีไปค่ะเอาถุงผ้าไปห้างนี่เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าต้องจ่ายเงินก่อนที่จะใส่ของกลับบ้านค่ะ